ขณะนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เดินทางมาถึงบริเวณสถานที่จัดงานวันครูครั้งที่64ประจำปีพุทธศักราช2563นะครับเป็นการในการจัดงานวันครูครั้งที่64ครับธรรมชาติของนักเรียนผู้ชายก็อยากจะเรียนอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือเข้าโรงเรียนเตรียมทหารอย่างที่สองก็คือเข้าโรงเรียนเตรียมทหารวันนี้ก็เรียนตามปกติไปจนจบม.เขาเข้าเตรียมทหารได้ซึ่งเป็นสุดยอดของนักเรียนชายที่แข่งขันกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสรุปว่าอันนี้เป็นเก่งถ้าไม่เก่งสอบไม่ได้โดยเราไม่ต้องไปบอกเขาว่าเขาเก่งหรือไม่เก่งแต่ก็สอบได้สองสามปีที่เขาเป็นนายกมาทำให้เรารู้สึกว่าเราใกล้ชิดประยุทธ์ขึ้นพอรู้แล้วว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอย่างไรคนที่เป็นครูก็คือคนที่สอนเขาเป็นคนดีสอนเนี่ยเขาเป็นคนเก่งและสอนขึ้นไปรับใช้ประเทศชาติถ้าหากว่ารู้สึกของเราเป็นคนดีเป็นคนที่ดีเป็นหนึ่งไม่ต้องถามผมถามคนอื่นก็ได้คนที่เป็นครูเขาก็ต้องรักลูกศิษย์เขาแล้วคอยปิติยินดีกับผู้สื่อความรู้ความสามารถของเขาเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวต่อสังคมต่อประเทศชาตินำความภาคภูมิใจมาสู่โรงเรียนส่งครูอาจารย์ถ้าบอกในฐานะเป็นครูกับศิษย์แล้วเกิดมาในชีวิตนี้เราไม่เคยเห็นตัวเราเองเรารู้ว่าจบเราก็เห็นแต่เราแต่มีใครบอกเราไหมว่าคุณละโมบคนง่ายคุณพูดไม่เพราะนะหรือคุณแสดงปริยาท่าทางอะไรที่มันไม่เหมาะสมเราไม่รู้แต่คนที่บอกเราก็คือคนที่เขารู้เขาเห็นแต่ถ้าเขาบอกเราเนี่ยแสดงว่าเขาชี้กลุ่มชัดให้เรานะโลกต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยความเจริญของเทคโนโลยีนะมันเกินไปกว่าบุคคลธรรมดาจะเป็นรู้ได้นะเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นครูในปัจจุบันจะสอนแบบสมัยก่อนไม่ได้จะต้องเอาอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมเพราะเทคโนโลยีเนี่ยบางทีไม่ต้องสอบคะแนนโดยเทคโนโลยีเด็กก็รู้และเด็กก็เข้าใจและเข้าใจได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้อย่างยิ่งและเป็นลำดับต้นๆก็คือครูเมื่อครูไม่รู้เทคโนโลยีแล้วเราจะไปสอนได้อย่างไรอย่างน้อยก็รู้เท่าที่ควรจะรู้คนเป็นครูต้องสำนึกอยู่ในตลอดเวลาว่าเราเป็นครูตอนนี้การที่เราเป็นครูเนี่ยเราต้องรักนักเรียนครับและโดยบุคลิกของครูเองต้องเป็นครูที่น่ารักน่าเคารพยิ้มย่องพูดจาไพเราะปิยาวาจาทำเด็กครูต้องสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายไม่ปิดบังความรู้ไม่ชักชวนลูกศิษย์ให้ไปในทางที่ไม่ดีเพ
ครูต้องยกย่องและชมเชยสิทธิ์เมื่อมีโอกาสอันสมควรคืออย่างที่ผมชมเป็นเนี่ยมันก็ถึงเวลาที่จะต้องชมเชยเราแล้ว